เมียนมาประสบภัยพิบัติน้ำท่วมอันมาจากสาเหตุมรสุมรายงานว่าตอนนี้มียอดผู้เสียชีวิตจากน้ำท่วมในเมียนมาอยู่ที่อย่างน้อย27รายแล้วขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยเองก็ไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่ภัยพิบัติได้ในขณะนี้ประชาชนมากมายยังคงรอการช่วยเหลือวันที่2สิงหาคม2558สำนักข่าว BBC รายงานว่าองค์การสหประชาชาติ UN เตือนภัยผู้เสียชีวิตในเมียนมาจะเพิ่มขึ้นมากขึ้นอีกใน 2-3 วันนี้หลังจากประสบภัยพิบัติอย่างหนัก